ที่สิครับก็มีวันที่ด้วยไม่ใช่เหรอหัวคลิปใช่ไหมล่ะก็มีวันที่อยู่แล้วล่ะเอ้าไม่มีถามเลยเหรอแล้วลุงก็ไปต่อไม่ได้นะเอ้าไม่สงสารลุงมั้งเลยเหรอเพิ่ง3:01เองใช่ไหมครับยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยเอามาแล้วเรามาจิตเอาโทษเรามีจิตใจระดับใดเราก็จะเจอคนที่มีจิตระดับเดียวกันเช่นจิตใจเราสูงก็เจอคนจิตสูงจิตใจต่ำมัวหมองก็เจอคนจิตต่ำประมาณนี้ได้นะมันเข้ากลุ่มกันใช่มันทนเดียวกันก็ไปได้กันได้เห็นด้วยนะตัวนี้เห็นด้วยผมว่าระยะนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องจิตดีกว่าครับเอาเรื่องใจเนี่ยกายใจธรรมดาเนี่ยครับจิตละไว้ก่อนผมว่านะถ้าหากว่าเรื่องจิตเนี่ยถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยไม่เห็นด้วยตัวเองผมว่าอย่าเพิ่งพูดดีกว่าเพราะพูดปุ๊บมันได้แค่ภาษาแล้วมันก็ไม่แล้วก็ไม่ตรงกันด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากายส่วนกายใจส่วนใจจิตส่วนจิตคำว่าจิตใจเนี่ยมันจะพูดควบกันก็จำภาษากันมาตลอดจำภาษามาตลอดพูดควบกันมาตลอดเท่าที่ฟังอะนะตรงนี้แหละครับที่มันไปต่อไม่ได้นะครับเพราะไปสรุปว่าจิตกับใจคือสิ่งเดียวกันมันไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่แน่นอนนะครับย้ำด้วยนะครับไม่ใช่แน่นอนมันก็คนละคำอยู่แล้วจิตใจกายนะครับไอ้ที่มันจับแยกกันยากอ่ะเพราะว่ามันเป็น3 in 1ของ3สิ่งอยู่ในที่เดียวกันมันยากตรงนี้มันเชื่อมโยงกันอยู่แบบไร้รอยต่อด้วยนะด้วยไม่มีรอยต่อเลยเห็นไหมครับทีนี้การที่จะไปรู้ไอ้ที่มันขาดตอนนะระหว่างใจกับจิตขออภัยระหว่างใจกับจิตกันนะต้องได้เรื่องจิตครับต้องได้เรื่องจิตหรือที่ลุงพูดเสมอว่าอะไรใจต้องหยุดทำงานต้นรายการก็บอกไปแล้วเนี่ยเป็นคลื่นมันจะหยุดทำงานนั่นนะฮะจะได้จิตเลยเป๊ะเลยครับมันออโตเมติกครับตรงเป็นจุดออโตเมติกนะครับก็ต้องบอกตามตรงยากครับที่จะได้นะครับยากในระยะนี้เอาความเข้าใจรอวันเข้าถึงมันพัฒนาไปเองครับแต่ขอให้เข้าใจให้ได้ซะก่อนว่ากายส่วนกายใจส่วนใจจิตส่วนจิตต้องแยกคำก่อนนะครับไม่งั้นก็ปะปนอย่างเงี้ยครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะจำแนกได้นะครับจิตคือความสว่างอย่าลืมเราจะเห็นความสว่างในขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดหนึ่งในความมืดก็คือปิดไฟใส่กรอนที่บ้านท่านนั่นแหละปิดหน้าตรงหน้าต่างแล้วให้เรียบร้อยอยู่ในความมืดทั่วๆไปก็ใช้ตรงนี้แต่ถ้าหากว่าจะมืดแบบธรรมชาติต้องเข้าไปอยู่ในถ้ำนะครับนั่นมืดสงบสงบไอ้สงบสงัดด้วยครับมืดแบบนั้นมืดอย่างที่เรียกว่าสัปปายะอย่างยิ่งยวดนะครับนั่นตรงนั้นนั่นคือมืดของจริงแท้โดยธรรมชาตินะครับเพราะเข้าไปอยู่ในถ้ำมันจะไม่มีลมมีแต่อากาศไม่มีลมพัดผ่านนั่นเองครับเห็นไหมมันสงบเสงี่ยมสงัดแต่ในถ้ำมันก็ต้องเย็นนะครับเข้าถ้ำต้องใส่เสื้อกันหนาวหน่อยนะครับผมเรียกว่าถ้ำเป็นมันจะเย็นจะหนาว
ถ้าถ้ำตายคือร้อนหลังๆมานี่มีแต่ถ้ำตายเยอะเลยนะครับมีผู้คนเข้าไปอยู่ในถ้ำมีผู้คนเปิดไฟเปิดไฟนีออนเนี่ยครับอยู่ในถ้ำนั่นแหละครับถ้าเปิดปุ๊บมันจะไปล่ะมันจะไปทำให้ความชื้นในถ้ำนี่หายไปหายไปก็คือถ้ำแห้งนั่นเองครับสุดท้ายถ้ำก็เลยแห้งถ้ำแห้งนี่คือถ้ำตายนะครับไอ้ถ้ำเนี่ยบ้านเมืองเราถ้ามีที่ไหนก็มีแต่ถ้ำตายถ้ำตายนี่คือความอะไรความแห้งแล้งก็จะเกิดขึ้นถ้าผมเป็นไรนอเดี๋ยวนะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมกระทรวงอะไรผมจะสั่งปิดถ้ำทุกถ้ำเลยนะครับไม่ให้มีไฟเข้าไปในถ้ำไม่ให้มีห้ามเด็ดขาดด้วยนะครับและจะฟื้นฟูประมาณ10ปีที่ฟื้นฟูได้จะกลับมาที่เดิมอย่างเร็วนะฮะทำลายมันง่ายแต่มันจะกลับมาที่เดิมมันจะยากทำลายแค่ปีเดียว2ปีก็หมดแล้วอ้าวหมดความเย็นแล้วปีเดียว2ปีเปิดไฟในถ้ำกว่าจะกลับมาที่เดิมมันใช้เวลาเกินกว่า10ปีแต่ทั้งหมดก็ต้องอะไรทำความสะอาดถ้ำก่อนนะครับอย่างถ้ำอะไรหน้าที่อะไรที่ราชบุรีอำเภอดำเนินหรือเปล่าอำเภออะไรถ้ำจอมพลอำเภออะไรนอกจังหวัดราชบุรีเนี่ยครับอำเภออะไรพี่ใครจำได้ใครรู้มั่งอยู่กลางเมืองเลยนั่นน่ะถ้ำที่ไอ้โทษภูเขาลูกนะอยู่กลางเมืองเลยนะจิตไม่ใช่สสารนะครับจิตไม่ใช่สสารจิตตัวนี้อย่าลืมเริ่มต้นจิตเนี่ยมันก็คือภาษา